สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูบะหมี่เย็นทรงเครื่องบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยเย็นฟินมากๆเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับวันนี้ก็จะใช้เป็นเซตซารุโซบะบะหมี่เย็นสำเร็จรูปจากมิสเตอร์เคกิมจิซองนี้เลยนะครับภายในซองก็จะมีเส้นบะหมี่โซบะ150กรัมซอสซารุ100กรัมวาซาบิแล้วก็สาหร่ายตัดเส้นแถมมาให้ด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรานำซอสซารุแช่เย็นไว้นะครับเพื่อจะให้ซอสนั้นเย็นนะครับขั้นตอนต่อมานะครับนำเส้นบะหมี่โซบะเรามาต้มให้สุกประมาณ 2-3 นาทีนะครับใส่ลงไปทั้งก้อนนะครับไม่ต้องทำอะไรเขาเลยนะครับตอนนี้เส้นบะหมี่โซบะเราก็สุกและกระจายตัวนะครับตักเส้นบะหมี่ของเราไปน็อกน้ำเย็นนะครับที่มีน้ำแข็งอยู่ด้วยนะครับเพื่อให้เส้นบะหมี่ของเรามีความเย็นนั่นเองนะครับเวลาจัดเสิร์ฟเมื่อเส้นมีความเย็นแล้วนะครับตักเส้นของเราขึ้นมาเสด็จน้ำนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับและตามด้วยเครื่องเคียงนะครับไส้กรอกซอยเส้นปูอัดซอยเส้นไข่ซอยเส้นแตงกวาซอยเส้นใส่ลงไปตามชอบเลยนะครับและตามด้วยสาหร่ายตัดเส้นที่เขาแถมมาให้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราไปผสมน้ำซอสซารุกับวาซาบิก่อนนะครับคนน้ำซอสซารุกับวาซาบิให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ราดน้ำซอสลงไปตามชอบได้เลยนะครับโรยด้วยต้นหอมนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูบะหมี่เย็นทรงเครื่องสไตล์โฆษณาสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมนะครับเย็นทั้งเส้นเย็นทั้งน้ำซอสเครื่องก็แน่นๆเลยนะครับแนะนำให้เพื่อนๆไปลองทำทานนะครับบอกเลยว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆครับถ้าเพื่อนๆสนใจเซตซารุโซบะบะหมี่เย็นมิสเตอร์เคกิมจิซองนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะพิกัดไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะจิ้มที่ตะกร้าเหลืองได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูบะหมี่เย็นทรงเครื่องก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้